สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพบกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้ครับผมก็จะมาพูดนะครับนิดหนึ่งเกี่ยวกับการยืดอาร์มนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานะครับผมเอาเจ้า Nmax นะครับไปทำการยืดช่วงล่างออกมาประมาณ2นิ้วนะครับที่เขาเรียกว่ายืดอาร์มหรือยืดแท่นเครื่องนะครับก็ผ่านมาประมาณ2อาทิตย์นะครับผ่านการใช้งานทุกรูปแบบทั้งลดน้ำหนักเยอะบรรทุกน้ำหนักเยอะนะครับก็คือผมซ้อน2นะครับก็คือตัวผมแล้วก็แฟนซ้อนแล้วก็ขับไปค่อนข้างไกลเพื่อวัดดูว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงนะครับแล้วก็วิ่งงานไลน์แมนด้วยนะครับวันหนึ่งประมาณ100โล120 150กิโลแล้วแต่วันเนาะก็ทำมาประมาณจะเดือนนึงแล้วแหละนี่ก็ขึ้นเดือนแล้วใช่ไหมครับทำมาตอนต้นเดือนนะครับปัญหาไม่เจอเลยก็คือไม่เจอปัญหาถามว่ามีปัญหาที่เจอแบบว่าแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาไหมมันก็ไม่หรอกเพราะว่าเรารับได้เพราะว่าเราต้องรู้นะครับเราต้องทราบก่อนว่าปัญหาเนี้ยมันคืออะไรอ่ะผมบอกให้ฟังก่อนปัญหามันคือรถมันเตี้ยลงดังนั้นครับเวลาเราขึ้นหลังเต่าสูงๆจริงๆนะหลังเต่าที่ต้องบอกว่าสูงจริงๆนะครับหรือว่าเวลาไปขึ้นคอสะพานที่มันแบบเป็นชันอ่ะมันจะรู้สึกมีเสียงขูดขึดนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนปัญหาด้านอื่นเช่นการทรงตัวการรับน้ำหนักการเข้าโค้งหรือว่าการซอกแซกในพื้นที่แคบนะครับทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับเหมือนปกติทุกอย่างนะครับทุกอย่างคือแบบว่าเหมือนรถเดิมๆเลยครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแค่รถมันจะเตี้ยลงนะครับแล้วอาร์มเนี่ยไปยืดมาเนี่ยมันดีขึ้นขนาดไหนผมบอกเลยว่ามันดีขึ้นจนแฟนผมบอกว่ามันนั่งสบายขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมพอใจนะครับเมื่อคนซ้อนบอกว่ามันสบายขึ้นเราไม่โดนด่าอันนี้คือดีที่สุดแล้วนะครับผมดังนั้นผมบอกเลยครับว่าถ้าใครตัดสินใจจะเอาไปยืดนะครับไปครับไปยืดได้เลยไม่น่ามีปัญหาไม่แน่ใจว่าที่อื่นยังไงนะแต่ว่าที่ผมไปทำมันเนี่ย RFIS เนี่ยโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับเขาคงดีการทรงตัวเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่สิ่งที่ได้มาคือมันนุ่มครับถ้าบางคนไปยืดแล้วรู้สึกว่ามันนุ่มเกินไปจริงๆก็ปรับโชคให้แข็งขึ้นนะครับผมได้นะครับไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้มาสั้นๆแค่นี้เลยนะครับมาบอกมาอัปเดตนะครับว่ายืดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้ววิ่งดีด้วยนะครับโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ